รศัพท์มือถือของเราที่ใช้ในชีวิตประจำวันต้องเจอทั้งฝุ่นทั้งลมสารพัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆที่ล้วนอยู่บริเวณหน้าจอและเคสโทรศัพท์มือถือของเราเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยทำความสะอาดเลยหรือบางครั้งแค่เอาผ้าเช็ดผ่านๆไปเท่านั้นซึ่งจากการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้มานานโดยไม่ได้ทำความสะอาดจะสกปรกกว่าฝารองนั่งชักโครกทั่วไปถึง10เท่าเมื่อฟังดูแล้วจุดคิดทันทีว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่าขยะแขยงใช่หรือไม่และยิ่งช่วงนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงไม่หมดไปโทรศัพท์มือถือก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยแม้ว่าเราจะล้างมือทุกวันฉีดแอลกอฮอล์ที่มืออยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือเลยโดยในครั้งนี้ทีมงานพบเครื่องเรื่องไอทีจะขอแนะนำวิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือที่มากกว่าแค่เช็ดมือถือทั่วไป 1. แก้เคสโทรศัพท์มือถือออกก่อนเพื่อแยกทำความสะอาดเทแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ชนิดน้ำลงบนสำลีแผ่นแล้วเช็ดทำความสะอาดบริเวณหน้าจอฝาหลังและขอบข้างทั้ง4ด้าน 2. ใช้ไม้จิ้มฟันพันสำลีบริเวณปลายแล้วจุ่มด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นให้เช็ดทำความสะอาดตามซอกเล็กๆอย่างช่องลำโพงช่องเสียบสายชาร์จและขอบรอยต่อต่างๆบนมือถือ 3. หลังจากนั้นให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดซ้ำทั้งหน้าจอและด้านหลังเครื่องอีกครั้งเพื่อกำจัดรอยนิ้วมือ 4. ทำความสะอาดเคสโทรศัพท์มือถือด้วยวิธีเดียวกันคือเทแอลกอฮอล์ลงบนสำลีแผ่นแล้วเช็ดบนเคสหน้าหลังขอบทั้ง4ด้านและใช้ไม้จิ้มฟันพันสำลีจุ่มแอลกอฮอล์เช็ดตามรูและซอกเล็กๆจนทั่วข้อควรระวังโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จะมีการเคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วนเมื่อสัมผัสกับแอลกอฮอล์บ่อยๆอาจทำให้สารเคลือบก่อนออกไปได้นอกจากนี้แล้วหลายคนสงสัยว่าเราสามารถใช้น้ำล้างโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ต้องบอกว่าหากโทรศัพท์มือถือของเรากันน้ำได้ก็ต้องดูว่ามือถือของเรานั้นกันน้ำระดับ IP ไหนเช่น IP68 หรือ IP67 โดยตัวเลขที่2คือสิ่งที่กำหนดความต้านทานน้ำ8หมายถึงการแช่เกิน1เมตร7คือการแช่ไม่เกิน1เมตรซึ่งสามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหากมีระดับ IP67 หรือ IP68 เราสามารถใช้น้ำสบู่เช็ดทำความสะอาดมือถือได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรนำโทรศัพท์มือถือมาจุ่มน้ำโดยเด็ดขาดและหากมือถือของเราไม่มีคุณสมบัติในการกันน้ำบางส่วนแบบนี้อย่านำมาล้างน้ำโดยเด็ดขาดเลยอีกหนึ่งวิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือโดยการทำความสะอาดด้วยเครื่อง UVC ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ของเหลวหรือทิชชู่เปียกเลยโดยใช้เครื่องปล่อยแสง UV ฆ่าและจำกัดการเติบโตของเชื้อโรคได้แค่ระวังมือถือไว้ในเครื่องเปิดไฟ UV แล้วปล่อยไว้เป็นเวลานานกว่า10นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดแต่ข้อเสียคือราคาเครื่องนั้นแพงมากเมื่อเทียบกับวิธีการก่อนหน้านี้รวมถึงเมื่อโทรศัพท์ของเราอยู่ในเครื่องมือฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVจะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือในกรณีที่มีสายเรียกเข้าหรือธุระด่วนได้เลยเป็นยังไงกันบ้างกับวิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วก็ควรหมั่นทำความสะอาดให้บ่อยเพื่อไม่ให้โทรศัพท์มือถือของเรากลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนั่นเอง